วันนี้ผมก็พาพี่น้อง FC มาดูนะครับผมคำหมื่นอยู่ที่นี่ล่าเริงมากครับผมตอนนี้ผมอยู่บนรถกระบะนะครับขับตามคำหมื่นมาครับผมวันนี้คนกระบะคนอาหารมาให้คำหมื่นครับพอดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพังคำหมื่นครับผมวันนี้ผมก็พาพี่น้อง FC มาดูนะครับผมคำหมื่นอยู่ที่นี่ล่าเริงมากครับผมตอนนี้ผมอยู่บนรถกระบะนะครับขับตามคำหมื่นมาครับผมวันนี้คนกระบะคนอาหารมาให้คำหมื่นครับพอดีมาเจอน้องควานนะครับเอาคำหมื่นมาอาบน้ำกับเพื่อนๆแต่ว่าคำหมื่นทำไมเป็นแบบนั้นครับผมดูอาการครับตอนนี้อยู่บนรถครับก็จะสั่นๆนิดนึงนะครับผมไม่มีไม้กันสั่นครับคำหมื่นน่าเลิศมากๆครับพี่ๆคนควานก็มาช่วยกันเอาคำหมื่นนะครับผมคำหมื่นล่าเริงมากครับคือคักมากเลยครับทั้งควานมนควานจู่คนเอกครับช่วยกันครับผมดูครับผมเราไม่ได้ทำอะไรเขานะครับเขาเป็นเองนะครับบรรยากาศเย็นๆลมเย็นๆครับล่าเริงจนโซ่หล่นเองเลยนะครับผมควานเอกก็พยายามกำลังเอาขึ้นนะครับควานหลายท่านก็วิ่งลัดหน้าไว้นะครับเพราะว่าควานเป็กเอามาอยู่ครับอย่างนี้นะครับผมถ้าอยู่กับพี่ดาวแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมลมเย็นดีมากครับลมแรงครับบรรยากาศวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครขึ้นหรือว่าจะเป็นควานต้งหรือว่าใครขึ้นก็ตามนะครับถ้าบรรยากาศแบบนี้เอาคำเหมือนมาอยู่สักคนครับนี่ก็คือผลการที่เราเลี้ยงแบบธรรมชาติและให้เขากินอุดมสมบูรณ์นะครับช้างตัวเมียจะเป็นแบบนี้นะครับผมขอบอกนะครับว่าอาการช้างตัวเมียเวลากินอิ่มกินอาหารอิ่มหรืออะไรเต็มที่นะครับจะมีอาการแบบนี้นะครับภาษาอีสานบ้านเฮาก็เอิ้นว่าสร้างเฮาครับสร้างเฮาสร้างลาเลิ่งครับผมคำหมื่นเป็นช้างที่ไม่เคยเหงานะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นช้างที่ไม่เคยเหงาตั้งแต่ซื้อมาจากภาคเหนือนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าลมแรงๆหรือลมเย็นๆอากาศหนาวๆครับถ้าเป็นช้างตัวผู้ก็จะเรียกว่าช้างกำลังจะตกมันนะครับแต่ตัวเมียของเราเป็นช้างที่สมบูรณ์โอ้ลมแรงมากครับผมตอนนี้คำเหมือนเราก็เข้าป่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ควานเอกนะครับคนนี้ครับครับเป็นยังไงกันวะสร้างเฮาครับคือเมื่อกี้รู้ครับเป็กเป็นอยากขี้ครับอยากเป็นอยากขี้จากร่องมั้วครับจากหูลิดเดียดของข้ามมือบ่ครับเป็นยังไงลิดเดียดของข้ามมือรายการบ่สุดยอดครับคุณเอกตามไปครับครับไปช่วยน้องครับผมวันนี้ก็เดินไปช่วยควานเป็กนะครับชวนน้องผูกช่วยมัดนะครับวันนี้คนต้องเพิ่งมาถึงครับมาถึงก็เจอช็อตเด็ดเลยนะครับคำหมื่นของเราก็เป็นแบบนี้ครับผมอยู่กับเพื่อนและอาหารสมบูรณ์แบบนี้ทุกวันครับสามารถได้เห็นทุกวันครับแบบนี้จะได้เห็นประจำครับควานเล็กบอกว่าถ้าอยู่ที่บ้านควานเล็กกล้าขึ้นครับแต่ถ้าอยู่ที่ป่าควานเล็กบอกว่าไม่ขึ้นครับเพราะเข้าใจครับน้องตัวใหญ่จะไม่คล่องนะครับเวลาช้างหันช้างหมุนแรงคนอ้วนก็ไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับก็อาจจะหล่นได้อันตรายได้ครับผมก็เลยบอกว่าถ้าไม่จำเป็นห้ามขึ้นครับปล่อยให้เขาล่าเริงไปเลยครับแล้วเขาก็หยุดเองครับวันนี้เราไปกับเพื่อนรักเขาครับThank you.
าการเขาหลักกันนะครับผมฝากหลายๆท่านต้องมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันผูกกันมัดนะครับผมเพราะว่าเวลาช้างอาการล่าเริงเห่าแบบนี้นะครับอันตรายครับเผื่อวิ่งเตลิดเตลยเข้าป่าได้ครับต้องมาช่วยกันครับเราให้พี่ดาวผูกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกขมือออกนะครับถ้างั้นไม่ได้ครับวิ่งตามกันเลยครับต้องให้เชือกใดเชือกหนึ่งผูกหรือมัดก่อนนะครับพี่ดาวนี่สบายครับไม่เป็นไรครับแต่ข้อมือของเรานี่สิครับสิลำน่าจะลำบากครับว่าออกยากยากเอาออกยากแน่นอนครับเราก็แยกออกแล้วครับให้คนเอกพาน้องไปผูกครับผมเราก็ค่อยๆหลอกล่อไปนะครับโอ้เอาครับโอ้เอาครับถ้างั้นไม่ได้ครับถ้าสั่งแรงๆแล้วกลับมาคืนครับเราต้องเอาไปผูกไกลๆกันนะครับเพื่อให้น้องเขาได้กินหญ้าครับถ้าอยู่ด้วยกันวันนี้ทั้งวันไม่กินแน่นอนครับจะพากันร้องแล้วจะพากันวิ่งเดี๋ยวตำต้นไม้เจ็บแข้งเจ็บขานะครับผมเราต้องเซฟความปลอดภัยแล้วให้น้องไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเดี๋ยวเจ็บแข้งเจ็บขามันอันตรายมากๆครับผมกำมือได้ยินเสียงคนตรงแล้วก็จะออกง่ายนิดนึงครับถ้าวันนี้ตอนถ้าวันนี้และตอนนี้ถ้าคนตรงไม่มารับประกันครับเอาออกจากกันไม่ได้ครับไปถึงที่จะไปถึงที่ผูกที่มัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับทั้งร้องทั้งคำรามไปเรื่อยๆนะครับอาจจะสั่นหน่อยก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมอยากให้พี่น้อง FC ได้ชมบรรยากาศและอาการของกระเหมือนะครับล่าเริงแล้วไม่มีใครเทียบได้ครับของซุ้มเราครับตอนนี้ก็ได้มาถึงที่ผูกที่มัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาออกห่างกันได้แล้วนะครับแต่อาการก็ยังร้องหาอยู่นะครับตอนเย็นก็เจอกันอีกครับผมแบบนี้นะครับกระหมือนถ้าได้อยู่ที่ป่าครับบรรยากาศแบบนี้ควานเอกเจอบ่อยครับเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์ควานปิ๊กนะครับรู้สึกยังไงครับผมเป็นจะได้ไงย่านบ่เล่าใจบ่บ่ย่านเลยบ่ไม่อยากตกดิสุดยอดครับผมพักขมือกันของสมพระยานกันขมือรายการบ่ก็เด็กรู้ดีครับผมถ้าเจอแบบนี้ก็เด็กจะไม่ขึ้นแน่นอนครับถ้าบรรยากาศแบบนี้ครับถ้าเข้ามาเห็นขมือยืนเงาเงาหรือยืนซึมซึมครับขมือพอเด็กจะเอาไปกินน้ำนะครับถ้ามาเจอขมือไม่เงาไม่อะไรคนนี้จะไม่เอาไปกินน้ำเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคนนี้เจอบ่อยครับไปไม่ถึงน้ำสักทีครับผมก็วิ่งกลับมาคืนเหมือนเดิมครับนี่ก็คือคำมือของเรานะครับสุดท้ายนี้ต้องขอฝากด้วยนะครับผมฝากพี่ๆ FC เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องพังคำมือด้วยนะครับผมขอบคุณครับ